นอกจากฟอร์มที่ลูกผีลูกคนแล้วล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมฟุตบอลแห่งเกาะอังกฤษก็ถูกเดอะไทม์สื่ออังกฤษออกมาแฉว่ามีนักเตะบางส่วนไม่ยอมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั่นทำให้สโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกต่างผิดหวังเพราะปีศาจแดงเป็นทีมใหญ่และทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษขณะที่เดลี่เมลอ้างว่าลิเวอร์พูลและลีดส์ยูไนเต็ดสโมสรคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 100% ส่วนวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์และเบนฟอร์ดก็เพิ่งยืนยันว่าบุคลากรส่วนมากฉีดวัคซีนแล้วโดยพบเพียง7สโมสรจาก20ทีมในลีกสูงสุดของประเทศมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่า 50% นอกจากนี้ยังพบว่านักเตะพรีเมียร์ลีก2ใน3ยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสและส่วนมากไม่ได้ฉีดเลยที่น่าสนใจคือมีนักเตะทีมชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกราว 25% ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ด้วยดานโอเล่กุนนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยอมรับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ว่าลูกทีมทุกคนยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสโดยเขาซึ่งฉีดครบแล้วได้ชักชวนให้นักเตะฉีดแต่ไม่สามารถบังคับได้เพราะมันเป็นการตัดสินใจของพวกเขาและยังมีความเป็นไปได้ว่าลูกทีมของเขาจะยอมฉีดขณะที่เจอร์เก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปรียบเทียบการไม่ฉีดวัคซีนเหมือนดื่มเบียร์แล้วคิดว่าขับรถไหวซึ่งกฎหมายได้ห้ามไว้ก็เพื่อปกป้องตนและผู้อื่นด้วยและเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมการฉีดวัคซีนถึงเป็นการลิดรอนเสรีภาพโดยที่ตนยอมฉีดก็เพราะห่วงตัวเองและคนรอบตัวซึ่งหากตนติดเชื้อและป่วยความผิดของตนคือการแพร่ไปยังคนอื่นๆพร้อมสนับสนุนว่าการฉีดวัคซีนเป็นการกระทำที่เหมาะสมเป็นทางออกหนึ่งสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ทั้งนี้อังกฤษยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงในหลักหมื่นต่อวันโดยล่าสุด5ตุลาคมมีผู้ป่วยใหม่ 28,846 คนและเสียชีวิต140รายทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 6,785,67 คนและเสียชีวิต 119,966 รายส่วนการฉีดวัคซีนนั้นมีผู้ได้รับครบโดสแล้ว 37,732,461 คนจากประชากรราว56ล้านคนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ Daily Mail ได้เปิดเผยว่าพรีเมียร์ลีกมีแผนจะมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดด้วยตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้พลเมืองทุกคนเข้ารับวัคซีนให้ครบตามที่กำหนดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้พรีเมียร์ลีกเองก็ไม่ได้บังคับให้นักเตะทุกคนต้องฉีดวัคซีนให้ครบแต่อย่างใด